วัสดีครับเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะพรุ่งนี้แล้วนะฮะวันคอมมูนิตี้เดย์นะฮะซึ่งเป็นวันสำคัญนะฮะจัดทุกเดือนครับคอมมูนิตี้เดย์หลักจัดทุกเดือนแต่ว่าจะมีคอมมูนิตี้เดย์พิเศษอันนี้ไม่รู้ฮะก็เอ้ยไม่ใช่วันพรุ่งนี้ดิโอ้โหผมพูดผิดตีปากทีนึงนี่แน่นะครับก็เดือนมีนานะฮะเดือนมีนาวันอาทิตย์วันอาทิตย์โทษทีไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์คลิปจะปล่อยวันนี้อ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์นี่หว่าวันนี้วันเสาร์โอ้ยตีปากอีก2ทีโอ้มึนครับมึนพอดีเรื่องเยอะครับมึนอ้าววันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะวันนี้วันเสาร์นะฮะโทษทีนะฮะก็ตีปากไปอีกทีผมทำโทษตัวเองแล้วอย่าว่าผมนะครับนะฮะก็วันเสาร์ครับคอมมูนิตี้เดย์นะฮะจะเริ่ม 11:00 น.จนถึง 17:00 น.นะครับ 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยหรือตามเวลาประเทศคุณนะครับถ้าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้นะฮะวันคอมมูนิตี้เดย์นะฮะจะมีลัวนะฮะจะใช้ได้3ชั่วโมงนะครับคือปล่อยเรือรัว1ครั้งปกติจะ30นาทีป่ะก็จะใช้ได้ถึง3ชั่วโมงนะฮะก็ปล่อย1เสาก็ปล่อยสัก2รัวก็อยู่ยาวครับอินเซนต์หรือว่าน้ำหอมนะฮะจะใช้ได้3ชั่วโมงเช่นกันนะฮะพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าน้ำหอมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนหากเราอยู่กับที่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะลดระยะฟักไข่ลง1ใน4นะครับโอ้ลดเยอะนะฮะใครอยากฟักไข่ก็เชิญนะไข่10โลใครเก็บไว้ก็ดองไว้เชิญนะฮะแล้วพรุ่งนี้นะฮะโปเกมอนที่จะมาอยู่ในคอมมูนิตี้เดย์คือแซนดิวนะฮะและอาโลล่าแซนดิวนะฮะนะฮะก็ก็จะเป็นปกติของคอมมูนิตี้เดย์นะฮะที่จะปล่อยไชนี่มาด้วยซึ่งจริงๆตัวนี้มันก็มีไชนี่อยู่แล้วปะนะฮะแต่ว่าตัวนี้นะฮะสำคัญตัวนี้เก่งมากนะครับโดยเฉพาะตัวอาโรล่าแซนดิวเนี่ยโอ้ PVP ดีนะฮะเนื่องจากมันเป็นเหล็กนะแต่ว่าตัวแซนดิวนะฮะเป็นโปเกมอนดินนะฮะแล้วก็ร่าง2นะฮะใช้50แคนดี้จะได้ตัวแซนสแลชมานะฮะแซนสแลชนะฮะแล้วก็อาโรล่าก็เหมือนกันใช้50แคนดี้นะฮะจะได้อาโรล่าแซนดิวเนี่ยนะครับจะเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งหินเอ้ยน้ำแข็งเหล็กอาโรล่าแซนสแลชจะเป็นน้ำแข็งเหล็กเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมีเหล็กนะฮะมันจะกันได้หลายอย่างนะครับแต่ว่ามันก็จะแพ้โปเกมอนต่อสู้นะฮะอย่างรุนแรงเช่นกันนะฮะแต่มันเก่งอ่ะตีตัวอื่นได้ครับโอ้เจอแบบอะไรอ่ะนี่โดควีนก็มาเลยนะฮะนะฮะนี่โดควีนก็นี่โดควีนมีท่าพิษนะเจอท่าดินไปก็หนาวเหมือนกันนะครับเจอได้หลายตัวแหละบวกได้หลายตัวนะฮะแล้วก็มี Exclusive Move ด้วยนะฮะ Exclusive Move ก็คือได้ท่า Night Slash นะฮะสำหรับ Sand Slash แล้วก็Shadow Core นะฮะสำหรับ Aurora Sand Dew นะครับผมใน Slash กับ Shadow Core นะแซน Slash ธรรมดาได้ใน Slash นะฮะ Aurora จะได้ Shadow Core ก็เก็บไว้ก่อนนะครับก็ Exclusive Move เนี่ยนะครับถ้าเอาไป PVP นะฮะก็น่าเก็บอยู่นะใน Slash นะฮะใน Slash น่าเก็บนะฮะไอ้ Shadow Core ก็น่าเก็บเหมือนกันนะไป PVPได้นะครับก็เป็นอย่างนี้ครับปกติคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยผมจะจับนะฮะจับให้เยอะที่สุดแล้วก็หาตัวไอ้อะไรนั้นสำหรับไป PVP แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะหลังจาก 17:00 น.จนถึง 13:00 น.นะฮะเราถึงจะผมนะไม่ใช่เราผมถึงจะโวเอาท่านะครับเพราะว่าช่วงจับมานั่งโวเดี๋ยวเอ้าเจอตัวดีกว่าโวไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันจะเสียเวลานะครับก็ตัวแซนสแลชนะครับสำหรับเกรดลีกเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้ท่ามัดช็อตนะท่าแรกมัดช็อตนะท่า2ก็ไนท์สแลชนะครับแล้วก็
อาจจะบวกด้วยบูโดสหรือล็อกทูมก็ได้นะครับส่วนอโลล่าก็เป็นชาโดคอนะชาโดคอหรือว่าไอซ์พันก็ได้นะครับท่าใหม่เนี่ยนะชาโดคอหรือไอซ์พันก็ได้นะชาโดคอบวกไอซ์พันบวกบูโดสนะครับนี่นะฮะหรือจะใช้พาวเดอร์สโนว์นะฮะไอซ์พันบวกบูโดสนะครับประมาณนั้นตัวนั้นนะชาโดคอชาโดคออโรล่าแซนสแลดนี่นะฮะแล้วก็สำหรับลีก500นะต้องเก็บไว้ด้วยนะครับหาเก็บตัว5 CP 500ด้วยนะแซนสแลดเนี่ยนะครับแซนสแลดหมายถึงร่าง2อ่ะนะหาตัวที่เป็นลิตเติ้ลคัพนะฮะก็คือ CP ไม่เกิน500โวแล้วก็ไม่เกิน500เนี่ยไว้ด้วยนะครับก็ใช้ท่า powder snow นะ night slash บวกอะไรนะใจโรบอนะฮะใจโรบอนะครับอันนี้สำหรับตัว500นะส่วนคนที่จะเขาเรียกว่าอะไรดีดัดเยอะๆอยากได้ XL เนี่ยโอ้โหนะฮะก็ไปทำได้นะครับไปทำเป็นเลเวล50ได้นะเลเวล50 Aurora Sand Slash นะครับก็หาเก็บแล้วก็เก็บ XL Candyนะฮะก็สำหรับคนที่เลเวลมีเลเวล40ขึ้นไปก็เก็บ XL Candy นะหรือว่าออกมาเพื่อให้เก็บ XL Candy ละกันนะครับถ้าก็ไปตามนั้นเดี๋ยวผมอาจจะโพสต์รูปท่าให้อีกทีนะว่าใช้ท่าไหนนะหลังจากที่เนี่ยที่คุยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะมีตั๋วนะตั๋วสีชมพูนะฮะบ้านเราจะขายอยู่ประมาณ19บาทบางคนถามว่าคุ้มไหมนะฮะก็ซื้อตั๋วแล้วได้น้ำผงน้ำหอมอะไรผมก็คุ้มแหละครับแล้วก็ได้จับตัวผมว่าได้จับครบทุกล่างนะฮะแล้วมีของด้วยก็คุ้มอยู่นะฮะ19บาทซื้อไปเถอะครับแล้วก็อะไรอ่ะกล่องนะกล่องพิเศษสำหรับคอมมูนิตี้เดย์เท่านั้นนะฮะงวดนี้จะได้ Elite Chart TM นะฮะเป็นการ์ดที่เอาไว้ท่าเปลี่ยนท่าพิเศษนะท่าในคอมมูนิตี้เดย์ท่าในตำนานต่างๆใครจะซื้อก็ซื้อนะครับกระบะเพจ snapshot ก็จะเจอเนี่ย2ตัวนี้ครับคูณ5เลย5ครั้งได้5ครั้งครับแล้วก็กล่องฟรีได้อะไรนะบอลดำ30ลูกนะแล้วมีสติ๊กเกอร์นะฮะนี่เป็นข้อมูลจากลีเจนลีมานะก็เดี๋ยวท่าต่างๆนะฮะก็จริงๆก็โพสต์ไปแล้วนะรู้สึกผมโพสต์ของศาสดาต้องโกแบทเทิลลีกไปแล้วนะฮะเรื่องท่าต่างๆนะฮะพรุ่งนี้ก็ออกมาจับกันเยอะครับผมเสียดายมากเลยผมได้โค้ดนะฮะแจกของจากไนติกแต่เขาไม่ให้แจกออนไลน์ต้องเจอหน้าถึงแจกก็เอาไว้กิจกรรมอื่นแล้วกันนะครับกิจกรรมอื่นนะฮะอีกหน่อยผมอาจจะไปเจอทุกคนก็ได้นะครับอาจจะไปเจอเพื่อนๆก็ได้นะครับไปเจอตัวจริงกันนะฮะหรือใครอยากจัดเขาเรียกอะไรอะปาร์ตี้ไหมมาเจอตัวจริงกันนะฮะมานั่งคุยกันสนุกกันอะไรเงี้ยนะครับได้นะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะโพสต์นะรูปท่าต่างๆที่จะเอาไปใช้ละกันนะแล้วแต่เอาไปใช้นะนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้พรุ่งนี้ออกมาเล่นกันเยอะนะ11โมงนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ